วน้องชมพู่ล่าสุดวันนี้เรามีข่าวที่เชื่อมโยงกับข่าวน้องชมพู่มานำเสนอซึ่งชาวบ้านที่อยู่ใกล้หมู่บ้านกกอกได้เดินเข้ามาคุยกับนักข่าวของทางอมรินทร์ทีวีเล่าถึงความอัดอั้นตันใจที่โดนคนในหมู่บ้านกระทำกับหลานของตนเมื่อช่วงวันที่24กรกฎาคม2563จากกรณีชาวบ้านรายหนึ่งหมู่บ้านแก่งนางตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารร้องเรียนผ่านสื่อช่องอมรินทร์ทีวีว่าหลานสาวอายุ3ขวบถูกเจ้าของร้านค้าในหมู่บ้านข่มขืนทางทีมข่าวจึงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่หมู่บ้านดังกล่าวทีมข่าวได้พูดคุยกับคุณยายของน้องมะม่วงนามสมมุติผู้เสียหายโดยคุณยายได้เล่าว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่22กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาตนได้ให้เงินหลานจำนวน10บาทเพื่อให้ไปซื้อขนมที่ร้านค้ารอบแรกหลานก็เดินไปซื้อแล้วเดินกลับมาพร้อมขนมและเงินทอน5บาทจากนั้นหลานก็เดินกลับไปที่ร้านค้าอีกรอบคราวนี้ไปนาน10ถึง15นาทีตนก็สงสัยว่าทำไมไปนานจากนั้นเห็นหลานวิ่งร้องไห้เข้ามาที่บ้านตัวสั่นหน้าซีดไม่ให้ผู้ชายเข้าใกล้ปากก็พูดว่าเจ็บตรงอวัยวะเพศตนและแม่เด็กจึงถอดกางเกงออกปรากฏว่ามีเลือดไหลออกจากอวัยวะเพศเป็นจำนวนมากจึงได้ถามหลานว่าใครทำแต่หลานไม่กล้าบอกจึงให้พ่อกับแม่เด็กพาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าอวัยวะเพศฉีกขาดมดลูกบวมและพบคราบอสุจิจึงนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.กกตูมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนมั่นใจว่าคนก่อเหตุคือนายสุพลเจ้าของร้านค้าเพราะขณะนั้นในร้านค้ามีเพียงคนเดียวโดยหลังเกิดเหตุตนพร้อมด้วยพ่อแม่เด็กได้ไปสอบถามนายสุพลแต่นายสุพลกลับบ่ายเบียงไม่ยอมรับอ้างว่าเด็กวิ่งล้มแล้วบาดเจ็บเองตนจึงเสียความรู้สึกมากเพราะที่ผ่านมาไว้ใจมาโดยตลอดถึงขั้นเคยนำหลานไปฝากเลี้ยงแต่สุดท้ายมาทำกับหลานแบบนี้ตอนนี้หลานสาวเสียขวัญอย่างหนักถึงขั้นนอนผวาตอนกลางคืนดังนั้นจึงขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายสุพลอย่างถึงที่สุดทีมข่าวได้พูดคุยกับภรรยาของนายสุพลโดยภรรยาของนายสุพลอยู่ในอาการเสียใจไม่อยากเชื่อว่านายสุพลจะกล้าก่อเหตุเพราะที่ผ่านมานายสุพลเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ค่อยขันซึ่ง8เดือนที่แล้วนายสุพลเคยผ่าตัดลำไส้มาจนถึงปัจจุบันมีเพศสัมพันธ์กับตนไม่ถึง10ครั้งกว่าจะมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ละครั้งตนต้องพยายามลูบอยู่นานก็ไม่ทราบว่าเหตุใดนายสุพลจึงมีแรงทำกับเด็กโดยในวันเกิดเหตุ22กรกฎาคม2563ตนออกจากบ้านเวลา7นาฬิกาเพื่อไปทำธุระและนอนค้างบ้านญาติที่จังหวัดสกลนครจึงไม่ทราบว่าวันดังกล่าวเกิดอะไรขึ้นกระทั่งเมื่อวันที่ผ่านมาพี่สาวของสามีโทรศัพท์มาบอกว่าเกิดเรื่องจึงรีบเดินทางมาซึ่งหากนายสุพลยอมรับก็ขอให้ได้รับโทษตามกฎหมายตนจะไม่ขอประกันตัวใดๆทั้งสิ้นต่อมาทางทีมข่าวได้พูดคุยกับนายวิทยาสุรัมนาถอดีตผู้ใหญ่บ้านผู้ที่อาศัยอยู่ในซอยเดียวกับน้องมะม่วงเล่าว่าวันเกิดเหตุ22กรกฎาคม2563ตนนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่หน้าบ้านห่างจากบ้านน้องมะม่วง50เมตรเห็นน้องมะม่วงเดินออกจากบ้านไปร้านค้าแล้วก็เห็นวิ่งกลับเข้ามาบ้านจากนั้นได้ยินเสียงพ่อกับแม่น้องโวยวายจึงวิ่งไปดูเห็นแม่น้องมะม่วงกำลังเช็ดเลือดให้ตนจะจับตัวน้องมะม่วงเพื่อดูว่าบาดเจ็บตรงไหนซึ่งตอนนั้นน้องมะม่วงร้องไห้ตัวสั่นไม่ยอมให้ผู้ชายเข้าใกล้ตนทราบทันทีว่าน้องคงถูกล่วงละเมิดจึงแนะนำให้พ่อกับแม่เด็กพาเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนายวิทยายังกล่าวอีกว่าปกตินายสุพลดูเป็นคนดีไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะกล้าก่อเหตุกับเด็กเมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่นายสุพลจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่นายวิทยากล่าวว่าเป็นไปไม่ได้เพราะระยะทางที่ห่างจากบ้านน้องชมพู่ถึง37กิโลเมตรอีกทั้งช่วงเวลาที่มีข่าวน้องชมพู่หายตนเห็นนายสุพลเปิดร้านค้าขายของทั้งวันล่าสุดในเวลา15นาฬิกาตำรวจสภ.กกตูม
ได้นำตัวนายสุพลมาชี้จุดเกิดเหตุเพื่อสืบหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบสำนวนก่อนขออำนาจศาลจังหวัดมุกดาหารอนุมัติหมายจับในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีหลังให้การรับสารภาพกับตำรวจว่าเป็นผู้ลงมือข่มขืนน้องมะม่วงนามสมมุติอายุ3ปีซึ่งกระทำภายในร้านค้าขณะที่เด็กเดินมาซื้อขนมโดยพันตำรวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารเดินทางมาดูการชี้จุดด้วยตัวเองแต่ยังไม่ขอให้ข้อมูลสื่อระบุว่ารายละเอียดอยู่ในสำนวนอีกทั้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กจึงขอความร่วมมือสื่ออย่าลงรายละเอียดขั้นตอนการข่มขืนเด็กทันทีที่ตำรวจนำตัวนายสุพลมาถึงมีชาวบ้านและญาติๆของน้องมะม่วงยืนรอตะโกนสาปแช่งต่างๆนานาพร้อมพูดประโยคว่าเอามันไปประหารเลยซึ่งนายสุพลได้จำลองให้ตำรวจดูขณะชี้จุดว่าได้นั่งอยู่ที่เก้าอี้ในร้านค้าเมื่อน้องมะม่วงเดินเข้ามาในร้านก็ลงมือข่มขืนที่พื้นโดยนายสุพลมีสีหน้าเรียบเฉยไม่ตอบคำถามใดๆของสื่อมวลชนใช้เวลาชี้จุดประมาณ10นาทีก่อนจะรีบนำตัวไปสอบปากคำต่อที่สภ.กกตูมโดยระหว่างการชี้จุดปรากฏว่าภรรยาของนายสุพลที่มายืนดูอยู่ภายในร้านค้าเกิดความดันขึ้นเป็นลมล้มลงที่พื้นจนเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลอย่างไรก็ตามขณะนี้นายสุพลถูกควบคุมตัวอยู่ที่สภ.กกตูมซึ่งตำรวจจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมุกดาหารภายในวันที่25กรกฎาคม2563ต่อมาทางทีมข่าวได้พูดคุยกับพี่สาวของนายสุพลเปิดเผยว่าที่ผ่านมาน้องชายไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ตนก็คาดไม่ถึงว่าจะทำกับเด็กได้เพราะน้องชายเป็นคนซื่อโดยพี่สาวเล่าว่าวันที่22กรกฎาคม2563ที่ผ่านมาตนอยู่ที่บ้านยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะบ้านตนอยู่ท้ายซอยจนกระทั่งช่วง12นาฬิกานายสุพลเดินมาบอกว่าถูกครอบครัวน้องมะม่วงกล่าวหาว่าข่มขืนโดยตอนนั้นนายสุพลยืนยันกับตนว่าไม่ได้ทำกระทั่งน้องชายจำนนด้วยหลักฐานนายสุพลยอมรับว่าทำจริงก็ขอให้ได้รับโทษตามกฎหมายตนจะไม่ขอช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นโกรธมากตนเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับขอถีบหัวส่งเข้าคุกไปเลยอายชาวบ้านเขาอายยันหมาหากมีรูอยากจะมุดหนีเพราะญาติพี่น้องไม่เคยมีใครทำเรื่องเลวๆแบบนี้ทางทีมข่าวได้พูดคุยกับพ่อของน้องมะม่วงเปิดเผยว่าตนอัดอั้นในใจมานานแล้วคิดว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกถูกล่วงละเมิดทางเพศตนกับภรรยามีอาชีพรับจ้างทั่วไปก็ตระเวนรับจ้างไปตามจังหวัดต่างๆไม่ค่อยได้อยู่บ้านลูกสาวจึงอยู่บ้านกับยายแต่ยายก็เคยประสบอุบัติเหตุแขนหักอาจดูแลหลานได้ไม่เต็มที่ดังนั้นช่วงกลางวันจึงฝากนายสุพลเลี้ยงลูกส่วนตอนกลางคืนลูกก็มานอนกับยายที่บ้านแต่ตนเริ่มรู้สึกแปลกๆเมื่อตอนลูกอายุขวบครึ่งตอนนั้นตนทำงานรับจ้างที่หัวหินคุณยายพาลูกไปหาก็ได้มีโอกาสอาบน้ำให้ลูกปรากฏว่าลูกพูดว่าเจ็บอวัยวะเพศตนทราบแล้วว่าลูกต้องถูกล่วงละเมิดแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานว่าใครทำตนจึงเก็บเรื่องราวไว้คนเดียวไม่บอกใครแม้กระทั่งภรรยาจนมาถึงวันนี้เห็นหลักฐานทุกอย่างกับตาตัวเองโมโหมากหัวอกคนเป็นพ่อหากฆ่าคนแล้วไม่ติดคุกผมทำไปแล้วผมมีลูกผมก็รักลูกลูกใครใครก็รักฝากถึงคนก่อเหตุทำอะไรให้นึกถึงพ่อแม่เขาบ้างตอนพาลูกไปโรงพยาบาลเห็นลูกร้องไห้ก็ยิ่งสงสารลูกอยากถามนายสุพลว่าใจทำด้วยอะไรสัตว์นรกส่งมาเกิดลูกผมถูกทำตั้งแต่ขวบกว่าจนตอนนี้3ขวบแล้วผมจุกอกพูดไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานด้านนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่กล่าวว่าตนคงตอบประเด็นนี้ไม่ได้ซึ่งต้องให้ถามพ่อแม่ชมพู่ดูว่ามีความขัดแย้งอะไรกับชายคนที่ก่อเหตุหรือไม่ส่วนตัวไม่รู้จักไม่เคยเจอไม่เคยเห็นคนชื่อสุพลตนก็ไม่รู้จักด้านนางสมพรหลาโพป้าของน้องชมพู่กล่าวว่าตนไม่แน่ใจว่ากรณีนายสุพลจะเกี่ยวข้องกับหลานไหมเพราะบ้านแก่งนางใกล้จากกกอกมาก
แต่ยังถือว่าขี่รถไปมาหากันได้ส่วนตัวไม่รู้จักไม่เคยเห็นคนชื่อสุพลตนไม่รู้จักแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องชื่อพลเหมือนกันชื่อนี้มีอิทธิพลจริงๆส่วนตัวก็อยากให้ตำรวจลองสืบเรื่องนี้ดูว่าจะเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่หรือไม่ทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่หมู่บ้านกกอกไปพูดคุยกับนางจำลองแดนกาสายชาวบ้านกกอกเปิดเผยว่าไม่เคยเห็นและไม่คุ้นหน้านายสุพลมาก่อนและตนก็ไม่เคยไปบ้านแก่งนางเพราะระยะทางค่อนข้างไกลเดินทางเป็นชั่วโมงชั่วโมงซึ่งการที่นายสุพลก่อเหตุข่มขืนเด็ก3ขวบตนก็คิดว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เพราะระยะทางค่อนข้างไกลอย่างไรก็ตามตนก็ยังมั่นใจว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินไปตายเองคิดว่าต้องมีคนร้ายคนอื่นแต่อาจจะไม่ใช่นายสุพลคุณผู้ชมคะเมื่อสรุปการพบเห็นนายสุพลในวันที่11พฤษภาคม2563ปรากฏว่าไม่มีใครเคยเห็นนายสุพลผู้ต้องหาในคดีข่มขืนเด็กอายุ3ขวบซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าในหมู่บ้านแก่งนางตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีระยะทางห่างจากบ้านกกอกบ้านของน้องชมพู่37กิโลเมตรเลย